สวัสดีครับวันนี้เซอร์วิสรถ S-Work นะครับก็มีอาการมาก็คือสับจานไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เราเซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับก็มีเซอร์วิสกระโหลกให้ด้วยนะครับแล้วก็ล้างเฟืองล้างโซ่นะครับแล้วก็ดูเช็คระบบดุมนะครับตัวค่าบริการตอนนี้เราคิดอยู่500 บาทนะครับก็คือจะมีการถอดกระโหลกนะครับซึ่งแล้วก็เซอร์วิสรถทำความสะอาดรถนะครับแต่ว่าไม่ได้ถอดตัวลูกปืนของล้อกับลูกปืนคอนะครับเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นอีกเซอร์วิสอีกคอร์สหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็เซอร์วิสเบื้องต้นให้แล้วก็ลูกค้าก็สับจานไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราเซตให้ตัวนี้เป็นสแลมตัว e-tab 11สปีดนะครับเวลาเราเช็คง่ายๆสับจานที่เวลาเซตขึ้นลงยากเนี่ยขึ้นลงได้ไม่ได้นี่ก็คือเวลาเราใหญ่กับเฟืองหลังใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับนี่ตอนนี้อาจเราถ่ายกล้องก็อาจจะใช้มือเดียวนี่ครับตัวเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่เกียร์ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่มีระยะเยื้องมากที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนี่อันนี้เราก็กดปุ๊บมันขึ้นปกติเนี่ยสแลมอีแท็บคือเรากดชิปเตอร์ที่ซ้ายกับขวาพร้อมกันนะฮะคือตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะซ้ายกับขวาพร้อมกันนะครับก็คือซ้ายด้านนู้นกับขวาด้านเนี้ยพร้อมกันแล้วเราก็มันก็จะขึ้นสับจานหน้าแต่ว่าปุ่มรับเวลาเราเซตติ้งเราก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีปุ่มเนี้ยปึ๊ดลงเราขึ้นนะฮะอันตอนนี้ก็คือเราเซตติ้งเซตใหม่แล้วสับจานก็คือขึ้นปกติเวลาลูกค้าหลายคนเวลาถามมาเรื่องของการตั้งสับจานนะครับตัว SLAM RED เองเนี่ยมาหรือ SLAM รุ่นอื่นๆนะครับมันเป็นการขึ้นแบบ non parallel shift คือไม่ได้เป็นลักษณะขนานขึ้นตรงอย่างนี้มันจะเป็นเฉียงมาแบบนี้แล้วก็ดีดขึ้นมาอย่างนี้หลักการก็คือง่ายๆครับเพราะเวลาเราเซตติ้งเราเซตใหญ่นะครับมันจะมีเส้นตรงนี้ด้านหน้านะครับบนท้องกับเส้นด้านหลังบนท้องนะฮะให้ตรงกับใบจานตัวใบจานใหญ่เวลาเราเซตติ้งแล้วความสูงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราดูตรงนี้จะมีเส้นมาร์กอยู่หลังเห็นไหมฮะตรงนี้ด้านในเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเส้นที่3มีทั้งหมด3จุดนะฮะเวลาเราเซตติ้ง1 2 3แล้วเราก็ล็อกยึดน็อตที่สับจานนะครับก็เวลาลูกค้าคนไหนอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สามารถเซตติ้งเองได้นะครับเราก็ใช้หลักการที่ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วว่าในการเซตตำแหน่ง3จุดในตัวจานหน้าใหญ่นะครับก็เป็นการเซตให้สับจานสแลมขึ้นลงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเวลาเราลงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตอนลงนะครับมันจะเป็นลักษณะเยื้องคือเป็น non parallel shift เห็นไหมฮะมันจะเยื้องๆมันไม่เหมือนกับพวกชิมาโน่หรือแคมเปกเองที่มันจะต้องตรงกับใบจานนะครับตัวท้องแต่ถ้าสแลมเองเขาจะเยื้องๆเราไม่ต้องไปกังวลใจนะครับมันถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการเซตติ้งของสแลมแล้วนะครับคือเวลาเซตติ้งเราก็เซตตำแหน่งที่สับจานอยู่อันใหญ่นะครับวิธีการเซตติ้งเนี่ยคือถ้าเป็นไฟฟ้าเราก็กดอย่างที่ผมกดเมื่อกี้ให้มันมาจานใหญ่แต่ถ้าเป็นแมคานิกเนี่ยการที่จะให้มันขึ้นใหญ่อาจจะยากเราก็จะใช้สกรูโลนะฮะเป็นตัวดันเพื่อให้สับจานขึ้นมาบนจานใหญ่ให้ได้ก่อนแล้วก็คลายตัวสกรูไฮนะฮะให้มันปลดล็อกมันก่อนอย่าเพิ่งให้ค้ำมันนะอย่าเพิ่งไปหาระยะมันตอนเราเซตติ้งก็ประมาณนี้นะครับก็เราเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เซตติ้งก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้สวัสดีนะครับผมจากร้าน OKK Buy นะครับสวัสดีครับ